ดเท่านี้ค่ะมันเหมือนเรียกอะไรกันไม่รู้ยังไงคุณซอมันเยอะมากอย่างที่เราบอกว่านักแสดงเรื่องนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นยังไม่หมดยังมีอีก2หนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นตัวต้นเรื่องนี่คือจุดกำเนิดขอเรียกว่าอีตัวต้นเรื่องอ๋ออีตัวต้นเรื่องคืออีสองตัวนี้ตัวต้นเรื่องคือสองคนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรียงเฉลยขึ้นมาเลยนะคะคุณเลทะเลสงวนดีกุลนะคะรับบทเป็นพีแล้วคุณมิ้วนัทชวิตผิวงามรับบทเป็นดิวจ้าขอเชิญประมือค่ะคุณพราคุณคะบอกอยู่คนละฝั่งด้วยนะอยู่คนละฝั่งมันคือยังไงบอกเลยว่าถ้าไม่มีสองคนนี้ทั้ง4เรื่องมันจะไม่เกิดนี่คืออดัมแห่งกีอ่ะถ้าเรามองกันง่ายๆยังไงคุณเขาคือคนนั้นที่ไปที่ไหนเรามีแต่เรื่องอ๋อหรอใช่หรอถูกไหมแล้วเขายืนอยู่บนเวทีอ่ะเออใครตายชาดิฉันหรือเปล่ามันลงก่อนซอโอเคเออนะคะอ่ะ2คนนี้ถือว่าเป็นตัวทำเรื่องของเรื่องนี้เป็นตัวเชื่อมจักรวาลแล้วกันที่ฉันเมาโอเคเอาละคือไม่รู้เลยว่าจะโยนยังไงเพราะไม่มีชื่อเรื่องเหมือนกับคนอื่นเขาอ่ะทะเลแล้วก็มิวแล้วกันขอเสียบประมือกันนี่ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนใหญ่ถ้าเรียกว่าประธานได้เต็มบาทก็นายเป็นผมมากกว่าโอ้เข้าใจแล้วค่ะนะฮะตรงนี้โอเคครับนี่เราจะมาขึ้นมาดีเบตกันเรื่องของกันต่อใช่มั้ยอุ๊ยอย่าให้ดีเบตอย่าพูดว่าดีเบตโอเคโอเคไม่อยู่ด้วยคุณไม่ต้องเป็นไรแนะนำตัวเชิญค่ะสวัสดีครับเลครับผมทะเลสงวนดีกุลครับระบบเป็นพีอติชนยายพีอติชนเขาเป็นคนไงเอ่ยยายพีเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ายายพีนักแสดงที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วในวงการแต่ก็ยังทำงานอยู่ในวงการนี้อยู่เรียกได้ว่าเรื่องราวของทั้ง4เรื่องเนี่ยพี่ผ่านมาแล้วจะเรียกว่าเป็นชีวิตของพี่ชีวิตก็ได้โอ้คือถ้าแบบว่าคุณพีก็คือชีเลยพีคือชีแต่ไม่ได้แสดงออกมาอย่างนั้นนะแสดงออกมาให้ดูน่ารักตกตะกอนเรียบร้อยแล้วฉันนี่เคยผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นใหม่วายไอดอลตรงคำเมียผ่านการเป็นเมียเมียมาก่อนนะคะเอออ่ะคุณมิวค่ะมิวนะครับนักธุรกิจงามครับจ้าแล้วบทเป็นคุณดิวครับค่ะคุณดิวลูกคุณอีกแล้วหรอคะลูกคุณหนึ่งมาจากเมืองไหนเอ่ยคุณดิวเป็นแบบว่าอยู่ลอยเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในคุณลอยได้เรื่องนี้คุณทำอะไรเป็นบอลลูนหรอคุณเป็นอะไรก็เป็นบอลลูนต่อดีกว่าน้องยังใหม่น้องยังใหม่อยู่ๆเขาก็ลอยได้จ้าใช่ก็คือแบบว่าเขาลอยเหนือทุกสิ่งเขาผ่านมากับพีแล้วเขาก็มาช่วยเหลือพีในด้านนี้เพราะเขาเป็นคนที่ต้องการแบบแสงนิดหน่อยต้องการหมดรู้สึกฝันใจครับว่าแบบอย่าพูดหมดเก็บไว้ก่อนเถอะคือน้องเป็นโซลาร์เซลล์น้องรับบทเป็นโซลาร์เซลล์หิวแสงต้องใช้คำว่ามิวหิวแสงดิวครับดิวดิวหิวเรื่องขอโทษนะไปไม่ถูกเลยอันไหนๆก็ขึ้นมาแล้วสุดท้ายให้พวกคุณแบบว่าฝากสักนิดนึงกับแฟนๆทางบ้านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ตรงนี้ว่าทำไมไม่ควรจะพลาดซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงเอาจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆในการตีแผ่ที่ไม่น่าจะมีซีรีส์เรื่องไหนทำมาก่อนคิดว่านะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากประสบการณ์ตรงด้วยของผู้กำกับของเรานั่นเองนะครับผมก็พลาดไม่ได้จริงๆเอาจริงๆผมเห็นบทครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงในวงการเนี้ยรู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยมันอินกับเรามากๆทางที่ไม่ใช่ของตัวละครเราคุณเคยโดนเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรอคะมีบ้างครับผมอุ๊ยต้องรอไปดูกันคุณกล้าพูดตรงนี้เลยหรอคะมันน่าจะเจอกันทุกคนนะอาจจะแบบเจอเฉียดๆเป็นประสบการณ์ร่วมทุกวงการมันก็ต้องมีแก้ตะข่าวให้พี่ดูทุกวงการมันก็ต้องมีอยู่แล้ววงการพิธีกรก็มีคนที่คิดว่าเขาเป็นเจ้าหญิงเขาอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงค่ะเขาจะเป็นแม่มดก็ได้ค่ะหรือใครที่มักจะใช้คอนเน็กชันในการเรียกเด็กไปทำคอนเทนต์ในช่อง YouTube ก็เป็นไปได้นี่ค่ะค่ะค่ะหรือใครอย่าเล่นแอคชั่นก็มีเอาเรียกท่านเอาเรียกท่านก็มีตอนเย็นไม่มีตอนเย็นไม่มีพิธีกรแล้วตอนเย็นไม่มีพิธีกรแล้วโดนฆ่าค่ะจะโดนแกนะคะเรายังมีสร้างมิตรอยู่นะคะคุณโตเอาเป็นว่าในช่วงนี้ของเราด้วยฝากสักนิดนึงครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนนะครับก็เห็นเอเนอร์จีทุกคนตั้งแต่ผู้กำกับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเนี้ยเขาตั้งใจทำงานมากทุกคนในกองเขาตั้งใจทำงานมากก็อยากฝากซีรีส์ของพวกเรานะครับ War of Mine รับชมได้ทาง ASP ครับเดือนสิงหาคมนี้ส่วนทางอินเตอร์สามารถรอรับชม
ประกาศได้จากกับพี่เอนะครับค่ะนะคะเอาเป็นว่าติดตามกันไว้เลยนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ Wall of Wine ค่ะโอ้นี่เลยอยากเก็บภาพแล้วนี่คือนะคะก็เป็นนักแสดงทั้งหมดที่วันนี้เราคัดสรรมาแล้วให้ทุกท่านได้รับชมน้องๆกันนะคะขอบคุณคุณเลแล้วก็คุณมิวนะคะมันไม่ค่อยอยากจะห่างกันเท่าไหร่แบบว่า